ับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมเป็นผู้หนึ่งที่เข้าชื่อเสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.เป็นรายมาตราจำนวน4ร่างด้วยกันแต่ท่านประธานก็ได้กรุณาบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่ในการประชุมรัฐสภาในวันนี้กระผมขออนุญาตเสนอหลักการและเหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง4ฉบับดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะได้พิปรายแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผมและเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านร่วมได้เสนอมาท่านประธานครับกระผมขอเริ่มจากการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีหลักการและมีคือการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่3นั่นก็คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยดังนี้ 1. เพิ่มความในวรรค5ของมาตรา25 2. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา29และเพิ่มความเป็นมาตรา29ทับ1สิทธิในกระบวนการยุติธรรม3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา34มาตรา45และมาตรา47และ5เพิ่มอำนาจของคณะกรรมาธิการที่จะเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา129เหตุผลของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้ใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่บทบัญญัติหลายมาตราที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหลายเรื่องยังขาดความชัดเจนและมีปัญหาได้แก่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีด้วยกันหลายประการไม่ได้บัญญัติไว้ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติทั้งสิทธิในการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญารวมทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกรณีอื่นๆเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองก็ยังขาดสาระสำคัญทำให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นใช้บังคับมีบทบัญญัติที่จำกัดการดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นอุปสรรคและเป็นภาระของพรรคการเมืองเกินความจำเป็นสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐควรกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและได้รับหลักประกันสุขภาพโดยทั่วหน้าด้วยดังเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันขณะที่สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในการต่อต้านโดยสันติวิธีต่อการทำรัฐประหารและการกระทำอื่นเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศและวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ยับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับไม่ได้บัญญัติไปเลยนอกจากนี้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการที่ทำหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงให้ความคิดเห็นก็ไม่สามารถครอบคลุมหน่วยงานของ
องค์กรฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระขณะที่องค์กรตุลาการและองค์กรอิสระและหน้าที่ในการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารอย่างเข้มแข็งทำให้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลขาดความเหมาะสมเป็นผลให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงสมควรปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนี้ให้มีความเหมาะสมดังนั้นเพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมีความชัดเจนและเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมีกลไกในการต่อต้านการรัฐประหารไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้สำหรับสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้กระผมขออนุญาตกล่าวโดยสรุปดังนี้ครับมาตรา1กำหนดชื่อเรียกของรัฐธรรมนูญมาตรา2กำหนดวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับมาตรา3เพิ่มความในวรรค5ของมาตรา25โดยกำหนดให้สิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือเสรีภาพตามพันธกรณีและกติการระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยกระผมขอกราบเรียนต่อท่านประธานว่าการขยายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลแล้วยังทำให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการด้านสิทธิเสรีภาพมากขึ้นและให้ความสำคัญต่อพันธกรณีระหว่างประเทศมาตรา4เกี่ยวกับการปล่อยตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาต่างๆจากเดิมมาตรา29วรรค5กำหนดไว้เพียงว่าคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและเรียกหลักประกันและจะเรียกหลักประกันจนเกินแก่กรณีไม่ได้และการไม่ให้ประกันตัวต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้การขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของบุคคลที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้และกำหนดให้การไม่ปล่อยตัวชั่วคราวต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการอันเชื่อได้ว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาแหละหรือจำเลยจะหลบหนีหรือเหตุอื่นเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเหตุผลที่ได้เสนอให้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อการแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลเพื่อให้การพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้เพิ่มความในวรรค6ของมาตรา29โดยกำหนดให้จำเลยที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาของศาลขั้นต้นเกินกว่า1ปีมิได้และจำเลยที่ศาลขั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือลงโทษจำคุกตั้งแต่10ปีขึ้นไปจะถูกคุมขังระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีเกิน1ปีมิได้มาตรา5เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นมาตรา29ทับ1ซึ่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนี้ได้เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี2550แล้วโดยมีการปรับปรุงถ้อยคำจากที่เคยบัญญัติไว้เล็กน้อยเหตุผลที่ต้องบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของคู่ความในคดีได้รับการคุ้มครองที่กว้างขวางขึ้น
สำหรับมาตรา6ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา34และให้ใช้ความใหม่แทนซึ่งเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสาระสำคัญเป็นการเพิ่มความตามท้ายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปัจจุบันคือกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นจะจำกัดการติชมด้วยความเป็นธรรมมิได้เหตุผลที่ต้องบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้การติชมด้วยความเป็นธรรมของบุคคลสามารถกระทำได้ไม่ถูกจำกัดและเป็นการสอดคล้องกับหลักการตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมาตรา7ท่านประธานครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองโดยให้ยกเลิกความในวรรค2ของมาตรา45และให้ใช้ความใหม่แทนสาระสำคัญในการวางกรอบในการตรากฎหมายของพรรคการเมืองที่ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรรคซึ่งต้องเป็นไปโดยสมัครใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆการบริหารพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระเปิดเผยและตรวจสอบได้การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการทางการเมืองและกำหนดว่ากฎหมายพรรคการเมืองจะต้องไม่มีบทบัญญัติใดที่ทำให้เกิดภาระแก่พรรคการเมืองมากจนเกินไปเหตุผลที่ต้องบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อแก้ปัญหากฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันที่มีบทบัญญัติหลายอย่างทำให้เกิดปัญหาและปฏิบัติได้ยากการให้อำนาจกกต.ในการควบคุมพรรคการเมืองมากเกินไปแทนที่จะเป็นแค่การกำกับดูแลซึ่งหลายเรื่องเป็นภาระแก่พรรคการเมืองเกินความจำเป็นนอกจากนี้การที่จัดตั้งพรรคการเมืองต้องไม่มีขั้นตอนและยุ่งยากเกินควรส่วนการยุบพรรคการเมืองนั้นจะกระทำได้อย่างจำกัดเพราะกรณีปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเสรีภาพของบุคคลในการจัดตั้งพรรคการเมืองและป้องกันมิให้มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองทำให้มีการยุบพรรคทำได้ง่ายเกินไปต่อไปเป็นมาตราที่8ท่านประธานครับเกี่ยวกับสิทธิและการรับบริการทางสาธารณสุขของบุคคลโดยยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา47และใช้ความหมายแทนสาระสำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือการกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอยืมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและได้รับหลักประกันสุขภาพโดยทั่วหน้ากันเหตุผลที่เสนอให้มีการบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจะต้องมีความเหมาะสมและได้มาตรฐานไม่เกิดการลักลั่นระหว่างคนรวยกับคนจนรวมถึงการบัญญัติให้ชัดเจนว่าบุคคลจะได้รับหลักประกันสุขภาพโดยทั่วหน้าตรงนี้ก็หมายถึงหลักประกันสุขภาพที่รับอยู่ในปัจจุบันคือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองท่านประธานที่เคารพครับมาตราต่อไปที่กับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นและเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติของเราจนถึงทุกวันนี้ก็คือมาตรา9ให้เพิ่มความเป็นมาตรา49ทับ1โดยกำหนดห้ามการทำรัฐประหารและการห้ามนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญอีกทั้งห้ามศาลหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับต่อการกระทำรัฐประหารรวมทั้งกำหนดให้
ความผิดของการทำรัฐประหารไม่มีอายุความนอกจากนี้ท่านประธานครับกำหนดให้สิทธิของบุคคลที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีต่อการทำรัฐประหารไว้ด้วยและกำหนดให้การปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจที่ได้มาจากการทำรัฐประหารเป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา5วรรค2ด้วยเหตุผลที่บัญญัติไว้ในเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อแก้ปัญหาการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศบ่อยของไทยนั้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นความเคยชินของผู้นำเหล่าทัพไปแล้วซึ่งการทำรัฐประหารได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและยาวนานต่อประเทศและประชาชนปัจจุบันนานาประเทศก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ยอมรับการทำรัฐประหารของประเทศใดๆทั้งสิ้นมาตราสุดท้ายคือมาตรา10ท่านประธานครับยกเลิกความในวรรคที่4ของมาตรา129และให้ใช้ความใหม่แทนสาระสำคัญก็คือแก้ปัญหาอำนาจเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตามที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ให้ใช้กับผู้พิพากษาตุลาการและองค์กรอิสระทำให้กระบวนการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจของรัฐสภาต่อองค์กรตุลาการและองค์กรอิสระเสียสมดุลจึงได้เสนอให้มีการแก้ไขเรื่องนี้โดยให้อำนาจเรียกของคณะกรรมการสามารถเรียกผู้พิพากษาตุลาการและองค์กรอิสระมาแถลงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นได้